วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแต่เป็นวันศุกร์ที่ชุ่มฉ่ำค่ะในหลายพื้นที่เลยนะคะฝนตกมาตามนัดอย่างที่อาจารย์บอกเลยตกประมาณตีสามค่ะของบ้านเราเริ่มตกตอนตีสามทางแถบอีสานใช่ค่ะนครพนมทางอะไรพวกนี้ทางอุดรธานีทางกาฬสินธุ์เนี่ยตกประมาณตีสามแต่ว่าตัวศูนย์กลางของพายุ depression ที่จริงอ่ะมันตอนที่มันเข้าเนี่ยมันเป็นพายุโซนร้อนนะเข้าที่แถวกวางตรีจังหวัดกวางตรีที่เวียดนามเวียดนามตอนกลางแล้วก็มาเข้าทางนครพนมนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ลดระดับลงมาจากพายุโซนร้อนมาเป็นพายุ depressionจนล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำคราวนี้เนี่ยโชคดีไม่ใช่โชคดีประจวบเหมาะที่จริงเมื่อวานเราก็ประเมินแล้วว่าหย่อมความกดอากาศสูงหรือคลื่นความเย็นมวลความเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมามันมีผมเห็นมันเป็นแนวลงมาผมก็รู้แล้วว่าไอ้นั่นมันแห้งมาเจอชื้นแห้งเจอชื้นมันก็เหมือนกับบวกกับลบเจอกันก็กลายเป็นแบบเป็นกลางอ่ะมันก็เลยไม่หนักลมก็จะไม่แรงมากแล้วก็ฝนก็อาจจะไม่ตกเยอะแต่ว่าก็ไม่ตกเยอะอย่างที่กลัวกันแต่ก็ต้องถือว่าตกเยอะถ้าเราดูจากล่าสุดเนี่ยนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเรื่องคำเตือนอะไรพวกเนี้ยตอน 4:00 น.เนี่ยอ่อนกำลังลงอันนี้ฉบับที่14ตอน 4:00 น.ค่ะจากพายุdepression เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ low pressureนะยอมความกดอากาศต่ำก็แน่นอนมันก็ต้องมีฝนตกก็แนวอย่างที่เห็นนั่นแหละนะค่ะนะคือเนี่ยเราอยากให้มันลงทางอีสานใต้ไม่มาไอ้ข้างบนเนี่ยคือแถวบึงกาฬนครพนมหนองคายมุกดาหารน่ะที่เป็นสีส้มๆอ่ะนั่นคือที่รับส่วนหน้าค่ะแล้วก็ที่เหลือนั้นมันก็แผ่มาทางทิศตะวันตกนะก็จะเป็นจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นเลยพะเยาอะไรพวกเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงนั่นน่ะจังหวัดตากอ่ะนะอันนี้แนวเนี้ยนะภาคกลางก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ตกนะค่ะภาคกลางก็ตกระดับนึงไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่พายุไม่ใช่ depression มันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องมรสุมข้างล่างเนี่ยทางระนองทางพังงาลังนองพังงากระบี่ภูเก็ตอะไรล่ะสตูลเนี่ยถ้าทางด้านจะลงทางนี้นะส่วนไอ้ที่อีกอันนึงเนี่ยมันก็เป็นหน้ารับลมนะทางภาคตะวันออกอ่ะจังหวัดตราดอ่ะตราดกับจันทบุรีที่เป็นสีแดงเห็นไหมค่ะอันนั้นก็คือฝั่งที่มันดันขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากรุงนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดเราดูแต่สีแดงค่ะไอ้สีเหลืองไม่เป็นไรหรอกสีเหลืองก็พอรับได้เราดูแต่สีแดงสรุปความว่าจบสำหรับเรื่องเดี๋ยวจบในที่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะมันมีผลเนี่ยคือวันเนี้ยสองวันอีก2วันฝนตกไปตกยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ได้ไหมอาจจะแหลมไปทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็มันตกตั้งแต่ตอนตีสามค่ะเริ่มตกตอนตีสามคือตัวพายุตัวศูนย์กลางพายุdepression ยังมาไม่ถึงเนี่ยแต่ทับหน้าเนี่ยที่มันเป็นของที่มันนำมาเนี่ยมันตกแล้วค่ะนะพอตกก็ตกแต่ตีสามตกหยุดตกหยุดตกทั้งวันอ่ะค่ะกรุงเทพเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าจะไม่เจอตอนเย็นเจอมาแล้วโอ้โหใช่ทั่วเลยนะแถวย่านพระรามเก้าไม่รู้ว่ามันทั่วกรุงเทพเลยหรือเปล่าก็นั่นแหละคงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่าไปลงสีแดงมากดูแล้วมันน่ากลัวค่ะปริมาณน้ำที่ปล่อยลงมาคะอาจารย์ถ้าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาน่าห่วงไหมจะต้องรอดูหลังจากนี้มากกว่าเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเราดูจากนครสวรรค์จุดแรก42ประมาณสัก 1,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบวกกับอีก300บวกกับอีก200ทางสแกกังกับทางทับเสลาอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยอีก200ก็เป็นประมาณ 1,300 เขาตัดออกไปประมาณ300 200ก็เหลือประมาณ 1,000 ใต้เขื่อนเจ้าพระยาอย่างนี้ยังไม่มีอะไรคราวนี้ถ้าเกิดมันตกตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะตกใต้เขื่อนมันตกใต้เขื่อนต้องดูว่าน้ำแต่มันใช้เวลานะประมาณ5วันนะกว่าน้ำมันจะมาถึงนครสวรรค์น่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนปริมาณน้ำที่มันจะสะสมเอาวันนี้ไปจนถึงเอาวันจันทร์แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ทยอยทยอยลงมาอีกมันก็ต้องดูว่ามันจะขนาดไหนค่ะมันแล้วก็มันก็มีฝนตกของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาอยู่แล้วพอไอ้ตัวนี้มันเข้ามามันทำให้มันไม่เลื่อน
ค่ะมันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะมันแช่แช่เมื่อฝนตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดอย่างนี้แหละค่ะแหมอาจารย์ขาสอดคล้องกับคำถามที่มาในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปนะลืมไปเชิญถามมาต่อไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามานะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยและนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์มอบให้อีกด้วย10เล่ม10ท่านด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งจองหนังสือ LINE ID ที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้นะคะสีเขียวๆค่ะ @ronin5 ชื่อหนังสือคือส่องภาพเขียนที่รัสเซียอาจารย์รู้ไหมว่ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพเขียนด้วยเขาให้เปรียบเทียบระหว่างรัสเซียกับของญี่ปุ่นเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบให้ฟัง แต่ช่วงแรกค่ะอยากให้ตอบคำถามในกลุ่มนี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนวายุพักและอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของประเทศเรานะคะเอาเรื่องของกองทุนวายุพักก่อนมีคำถามหลากหลายคำถามค่ะมีทั้งถามอยากให้อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์เรื่องของกองทุนรวมวายุพักว่าสมควรลงทุนไหมอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วก็ถามเรื่องว่ากองทุนวายุพักเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่ากองทุนไม่รับประกันเงินต้นแต่ว่ามีกลไกในการคุ้มครองเงินทุนและผลตอบแทนกลไกที่ว่านี้มันคืออะไรหรือว่าหมายความว่าอะไรคะคือกองทุนวายุพักเนี่ยมันเป็นกองทุนที่ขยายจากเดิมที่มีผู้ถือหุ้นไอ้พวกผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนักลงทุนประเภทขอก็คือกระทรวงการคลังยอดเงินน่ะมัน 350,000 ล้านบาทไอ้ที่เขามาเสนอขายเนี่ย 150,000 ล้านบาทกรรมวิธีก็คือว่าเวลาเขาบอกว่าจะให้ได้ปันผลไม่ต่ำกว่า 3% ไม่เกิน 9% ก็ขึ้นอยู่กับผลงานด้วยแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า 3% ไอ้ผู้ลงทุนที่เป็นหน่วยลงทุนประเภทขอคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะรับน้อยเอามาเติมให้มันครบ 3% ในเวลาเดียวกันเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเขาก็จะเอาเงินมาเติมให้ครบ10บาทมันไม่ได้เป็นการออกมาบอกให้ผมรับประกันอย่างนี้นะไม่ใช่แต่ด้วยกลไกด้วยน้ำหนักของมัน 350,000 นี่กระทรวงการคลังถือ 150,000 นี่ประชาชนถือกับสถาบันการลงทุนที่จะถือมันถ่ายเทได้คือว่าชดเชยได้เพราะงั้นค่อนข้างปลอดภัยนะแต่คราวนี้ท่านมาถามวันนี้มันปิดรับปิดจองไปแล้วสำหรับนักลงทุนรายย่อยประชาชนทั่วไปอย่างเราจบไปแล้ว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 นะไอ้นี่มันก็คือจริงๆอ่ะผมคิดว่าตอนที่เขาอธิบายเนี่ยเขาไม่อธิบายแบบว่าชัดเจนพอไปพูดเรื่องค้ำประกันเนี่ยก็ทำให้ทางกลต.เขาท้วงติงว่าทำอย่างนี้ไม่ได้พอท้วงติงไปมันก็เลยคำพูดมันก็เลยลิ้นพันกันก็เข้าใจว่าจะมีผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนที่ไปลงทุนถ้าผมตามตัวเลขไม่ผิดน่าจะเป็นยอดรวมๆกันประมาณสักไม่เกิน 30,000 ล้านค่ะไม่ถึง 50,000 ล้านไม่ถึง 35,000 ล้านอย่างที่ตั้งเป้าอาจจะต่ำอาจจะประมาณสัก 20,000 ถึง 25,000 ล้านค่ะโอเคทีนี้ถามเป็นความรู้ด้วยได้ไหมคะว่าอย่างกองทุนรวมวายุพักค่ะกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขาถามว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงคะในเมื่อไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันเราเป็นเจ้าหนี้ถ้าเป็นกองทุนหรือหน่วยลงทุนเนี่ยเราเป็นผู้ลงทุนแต่ก็อย่างที่บอกอะผลตอบแทนก็เทียบเคียงกันในแง่ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลก็ประมาณ 3% ค่ะแต่ว่ามันไถ่ถอนก่อนกำหนดไม่ได้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าหลายคนนะเขาบอกว่าไม่ทันที่ต้องซื้อไม่เป็นไรก็ไปซื้อในตลาดไปซื้อในตลาดก็จะไปลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์แต่ราคาจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่10บาทอาจจะเกิน10บาทค่ะตอนที่ไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ต้องดูอีกทีแล้วทำไมกองทุนรวมวายุพักเขาสามารถไปลงทุนในหุ้นไทยได้ประกันสังคมไปลงทุนกับวายุพักได้ไหมได้กองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยซื้อหน่วยลงทุนกองทุนวายุพักประเภทกอได้ไม่มีปัญหาส่วนเงินที่เขาได้กองทุนวายุพักเขาจะไปลงทุนที่ไหนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยต้องเป็นคนบริหารจัดการไอ้พวกนี้มันได้เงินค่าบริหารจัดการกองทุนรวมวายุพักประมาณนี้แล้วกันค่ะทีนี้ก็ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทรวมไปถึงเรื่องของดอกเบี้ยในไทยนะคะอาจารย์ช่วงนี้ค่ะค่าเงินบาทเนี่ยทำไมมันแข็งมากเลยคะอาจารย์ก็เห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้ว1มีเงินไหลเข้าค่ะ2แนวโน้มของทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวเพราะเขามีการลดดอกเบี้ยค่ะก็เห็นอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยแต่ก็แข็งขนาดไหนใช่มันก็คือคนที่ถามเรื่องแข็งเนี่ยจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่ค่าเงินมันแข็งค่ะคือมีส่วนเสียไม่ใช่กับส่วนได้นะค
ือพวกผู้ส่งออกนะไอ้ค่าเงินมันแข็งเกินไปกูได้เงินบาทน้อยลงแต่คนที่เขาไม่มีปัญหาคือพวกนำเข้าจ่ายเงินน้อยลงเขาก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นดูจากคำถามเราก็รู้ว่าน่ามาจากฝั่งที่เสียประโยชน์จากที่ค่าเงินบาทแข็งเลยพูดว่าทำไมเงินบาทมันแข็งจังก็ถ้าเกิดติดตามมาโดยตลอดก็เนี่ยแข็งประมาณทัก 3% กว่าตั้งแต่ต้นปีก็ถามก่อนหน้านี้มันอ่อนมากนะอ่อนจนอ่อน 8% นะอ่อนติดอันดับอะค่าเงินเรานี่ค่อนข้างแกว่งแกว่งแล้วก็แข็งค่าสุดในภูมิภาคเลยก็ก่อนหน้านี้อ่อนค่าสุดอ่อนค่าสุดคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ววงเงินมันเยอะค่ะนะมีเขาเรียก exposure นะต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คงต้องซื้อ forward ต้องซื้อ forward ต้องซื้อค้ำประกันล่วงหน้าเป็นการค้ำประกันทั้งซื้อทั้งขายล่วงหน้าได้เงินมาขายก่อนก็ได้จะต้องจ่ายเงินในอนาคตซื้อก่อนก็ได้จองเมื่อจองเรทเขาเรียกจองเรทภาษาคนที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยเขาเรียกว่าจองเรทเขาจะทราบเขาจะทราบอาจารย์แล้วในการจองเรทมันต้องมีเสียค่าธรรมเนียมเหมือนซื้อประกันคือเราซื้อประกันเพราะอะไรเพราะว่าคุ้มครองความเสี่ยงใช่เวลารถชนจ่ายเงินน้อยใช่แต่ไม่ชนดีกว่าดีที่สุดเลยค่ะไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นอาจารย์แล้วในการประชุมกนง.ในครั้งต่อไปมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยตามเฟดไหมอันนี้ประเด็นหนึ่งกับสอดคล้องกับคำถามนี้ไปเลยนะคะและการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาลดหรือว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเขาจะใช้ปัจจัยอะไรในการพิจารณาผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ใช่ผู้ว่าแบงก์ชาตินะแต่ว่าปัจจัยอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของราคาสินค้าและบริการพูดง่ายดูเรื่องอัตราเงินเฟ้ออันที่สองก็คือดูเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วจะทำให้เกิดการปล่อยสินเชื่อเยอะแล้วจะทำใหคล้ายๆกับว่าเกิดปัญหาตามมาในอนาคตอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงก็น่าจะดูในแง่ของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจว่ามันเต็มศักยภาพไหมสอดคล้องกับความเป็นจริงไหมคือแล้วก็ต้องดูนะว่าข้างนอกมันเป็นยังไงด้วยถ้าเกิดว่าข้างนอกเขาลดดอกเบี้ยกันโคมโคมเนี่ยนะมันก็ต้องลดแหละแต่ว่าต้องถามว่าเขาต้องดูให้รอบครอบหลายเรื่องใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราติดตามงานนะคะท่านเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุฒินะคะในงานของแบงก์ชาติที่เป็นฟอรัมซิมโพเซียมอะค่ะเขาบอกว่าในการดำเนินนโยบายของกนง.อาจารย์เน้น3ปัจจัยเป็นหลักค่ะ1คือแนวโน้มเศรษฐกิจว่าจะเข้าสู่ศักยภาพหรือไม่ประเด็นที่2คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อว่ามันจะเข้ากรอบเป้าหมายหรือไม่และประเด็นที่3คือเสถียรภาพการเงินค่ะคือเขาก็มองว่าถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเนี่ยถามว่ามันช่วยเรื่องหนี้ไหมค่ะคำตอบคือมันอาจจะทำให้หนี้ใหม่มีปัญหาได้นะถ้ามัน loosely ในการที่จะควบคุมดูแลใช่อาจารย์ลองดูประเด็นที่ผู้ว่าท่านพูดก็ได้ผมไม่ดูแล้วครับในขณะเดียวกันเพราะมันมีหลายอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนู่นน่ะจะได้ไล่เรียงคำถามไปให้ฟังคือท่านผู้ว่าเองอ่ะท่านก็พูดหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยในไทยเรื่องของหนี้ถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนของไทยอาจารย์มันโตขึ้นต่อเนื่องเนาะคือที่ผ่านมาผมเคยพูดในรายการนี้ไม่รู้ตั้งโบสตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ชี้ให้ดูว่าหนี้ครัวเรือนมันมีปัญหาผู้เป็นทั้งเป็นภาพใหญ่ภาพเล็กเอาวิเคราะห์ค่ะเพราะเราโตได้ Debt Financing จากเดิมเนี่ยหนี้ครัวเรือนประมาณ50%ของ GDP ตอนนี้มันกลายเป็น90%ก็เท่าคือพูดง่ายๆว่าทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนก็เมาหนี้ทั้งคู่รัฐบาลก็เมาหนี้จากเดิมมาประมาณ 40-50% ตอนนี้ก็64-65เห็นไหมเทียบกับ GDP เอกชนเมื่อก่อน55กลายเป็น90และการลงทุนนะคะในไทยน้อยเกินน้อยเกินสัดส่วนมันน้อยเกินทำไมถึงน้อยเกินน้อยเกินนี่มันเกิดจากปัจจัยอะไรคะส่วนหนึ่งก็คือว่าลงทุนไปแล้วมันไม่เกิดดอกออกผลยอดขายไม่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ไปลงทุนต่างประเทศลงทุนในต่ำเสร็จภาคธุรกิจไทยไปลงทุนในปากประเทศเยอะนะค่ะแต่ลงทุนในประเทศค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะมีมาหลากหลายเนี่ยนะคะและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์ติดเตียงถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปทำพร้อมเพย์ไม่ได้เขาจะทำยังไงอะคะติดเตียงถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไปทำพร้อมเพย์ไม่ได้แสดงว่าเขายังไม่มีพร้อมเพย์แสดงว่าเขาไม่มีมือถือันนี้ไม่รู้ถ้าไม่มีมือถือค่ะพร้อมเพย์มันต้องผูกกับเขาให้คนอื่นรับเงินแทนหรือเปล่าล่ะ
คือโดยปกติสมมติว่าถ้าเป็นแบบคนไม่ถ้าผู้สวัสดิการอันนี้เขาไม่เคยได้เงินไม่ได้จับเงินนะค่ะเพราะเขาต้องไปซื้อของที่ร้านค้าใช้บัตรประชาชนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็ตัดยอดเงินแต่ครั้งนี้มันต้องเป็นการเบิกเงินสดเพราะนั้นก็ต้องจะไปทำพร้อมเพย์เหรอผมคือกลุ่มเหล่านี้เวลาที่เขาจ่ายสตุ้งสตังคือเป็นกลุ่มที่รัฐเขาดูแลอยู่แล้วถูกไหมคะระบบมันอิงอยู่แล้วเพราะนั้นมันเป็นกลุ่มที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำพร้อมเพย์ก็ได้แต่ว่าคุณผูกไว้กับอะไรในตอนนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายให้ทางช่องทางนั้นไม่ถ้าเกิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่มีการผูกกับพร้อมเพย์มันใช้บัตรนั่นแล้วก็ไปทำอย่างมันก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกหลานทำให้กันแล้วกันไปลองเช็คดูกับธนาคารค่ะมีคนสงสัยว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดหรือเปล่าคะไม่ต้องแล้วแต่เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้มันก็ยังอยู่ในบัญชีแล้วถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไปฝากแบงก์ก็ได้เดี๋ยวเขาจะยึดคืนไหมไม่มีให้แล้วให้เลยค่ะเก็บเป็นเงินออมก็ได้นะได้จะไปทำอะไรก็ทำจะไปซื้อหวยจะไปทำบุญจะไปทำอะไรจะไปแจกคนจะไปทอดกฐินไม่ได้ทั้งนั้นกลุ่มแรกที่รับเงิน 10,000 บาทวันที่25ถึง30กันยายนไอ้ที่บอกว่าตัวเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายตกลงว่าเป็นตัวเลขหน้าบัตรประชาชน13หลักหรือเป็นตัวเลขหลังบัตรประชาชนตัวสุดท้ายกันแน่เพราะว่าฟังข่าวแต่ละที่เขาไม่เหมือนกันเลยค่ะไอ้ตัวหลังเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะไอ้ตัวที่อยู่หลังบัตรประชาชนเนี่ยไม่เกี่ยวตัวที่อยู่หน้าบัตรเลข13ตัวสุดท้ายครับค่ะอย่างผมเนี่ยเลข8ค่ะแค่นั้นตัวหลังสุดตัวหลังสุดของหน้าบัตรนะ อะไรกันหน้ากันหนาวอ่ะก็อยากรู้อ่ะไม่ข้างหลังนี่มันเป็นรหัสที่เราจะเข้าอีกทีนึงไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวไอ้นี่มัน13หลักเมื่อไหร่แล้วค่ะมันกี่หลักแล้วเนี่ย1044ไม่ใช่อาจารย์เขาถามอันนี้แหละไอ้ข้างหน้าไอ้เลขข้างหน้าเนี่ยเขาถามว่าข้างหน้าหรือข้างหลังเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยที่เราบางคนก็ท่องได้บางคนท่องไม่ได้นะไอ้ข้างหน้ามันมี9ตัวเมื่อไหร่เล่าเออเว้ยข้างหลังนั้นมันมี0ถึง9ข้างหน้ามันมีไม่กี่ตัวมันไม่ครบก็นี่ไงก็เลยต้องมาถามอาจารย์เพราะว่าฟังแต่ละที่เนี่ยเขายังไม่ชัดเจนอยากถามอาจารย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนอันนั้นกรณีเป็นคนต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยค่ะเข้ามาทำงานที่เมืองไทยแล้วเปลี่ยนชื่อเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยจะสามารถลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลได้ไหมถ้าเขาเป็นสัญชาติไทยเนี่ยเขาไม่ได้คนต่างชาติแล้วค่ะถ้าเขาสัญชาติไทยก็เขาบอกแล้วไงสัญชาติไทยอายุเกิน16มีรายได้ไม่เกิน 840,000 มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทเขามีเกณฑ์เอาไว้ไม่ได้เป็นคนติดคุก5อย่างเพราะคุณสัญชาติไทยมันไม่เกี่ยวแล้วต่างด้าวมันจบไปแล้วตั้งแต่มีสัญชาติไทยแล้วแม่มีหลากหลายคำถามจริงๆนะคะแต่ว่าคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital Wallet ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์คะต่อเลยค่ะการทำพร้อมเพย์เพื่อรับเงิน 10,000 บาทถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้นั้นเป็นชื่อของลูกเป็นคนเปิดแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าคะอันนี้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะคะเขาให้ผูกกับบัตรประชาชนครับเพราะฉะนั้นผูกกับโทรศัพท์ต้องไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนครับค่ะเลข13หลักครับต้องบัตรประชาชนต้องบัตรประชาชนเท่านั้นครับค่ะถ้าถือบัตรผู้พิการเป็นผู้แต่ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้เกินที่จะได้สิทธิ์รับเงินดิจิตอลก็สามารถรับเงิน 10,000 บาทได้ไหมคะได้ครับผู้พิการก็ได้เงิน 10,000 บาทอยู่แล้วครับแต่ต้องเป็นผู้ถือบัตรคนพิการนะครับต้องเป็นผู้คนที่ถือบัตรคนพิการคุณจะมีเงินล้านหนึ่งสิบล้านไม่มีปัญหาครับก็ยังได้เพราะคุณเป็นผู้เป็นผู้ถือบัตรคนพิการครับค่ะผมไปผูกพร้อมเพย์แล้วก็คือเป็นกลุ่มคนพิการด้วยค่ะวันที่16ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าจะได้รับในรอบแรกหรือเปล่ารอบแรกครับผู้พิการผู้พิการรอบแรกครับอ๋อไม่เกี่ยวกับที่ว่าอ่ะไม่เกินไม่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยคุณมีช่องทางที่รับเงินปกติอยู่แล้วค่ะคุณจะพร้อมเพย์ไม่พร้อมเพย์ก็ได้เงินเข้าบัญชีคุณอยู่แล้วอาจารย์ให้เขาตั้งหลักหน่อยกลุ่มเปราะบางไม่รวมผู้สูงอายุคือคนที่จะได้รับเงิน 14,550,000 คนเนี่ยค่ะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้ถือบัตรคนพิการค่ะไม่เกี่ยวกับคนแก่ไม่เกี่ยวกับคนรู้สึกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยเปราะบางเลยไม่ใช่ค่ะหรือแค่นั้นแหละกลุ่มที่เขาได้รับความช่วยเหลือจริงๆอาจารย์ข้อมูลเขามีอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังสับสนว่าไอ้ขั้นตอนของการยืนยันตัวตนที่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยมันต้องแยกกันใช่ไหมยืนยันตัวตนกับเรื่องของการที่ไปลงในแอปทางรัฐอ่ะ
คือยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดเขาผ่านการยืนยันมาเรียบร้อยมีบัตรมีเบิดตั้งแต่ปีมาโวแล้วไม่ต้องไปทำแล้วเขาเป็นสิทธิ์ของคนที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วต้องไปทางรัฐก็ได้สิทธิ์นี้เหมือนกันเพราะสับสนกันเอาง่ายๆอย่างนี้ค่ะเขาจะให้เงินเนี่ยวันแรกวันที่25ค่ะวันที่2วันที่26แล้วก็วันที่27แล้วก็วันที่29แล้วก็วันที่30เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยภายใน5วันเนี่ยเขาจะแจกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตังค์นะคุณไลน์มาบอกเราจะได้รู้ว่าเออมันเป็นเพราะอะไรค่ะแจ้งมาบอกหน่อยก็อยากรู้เหมือนกันเนาะเงินดิจิตอลที่รัฐจะทำขึ้นมาใช้ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่จะทำเงินดิจิตอลใช้ในระบบการเงินของประเทศไทยใช่หรือเปล่าคะคือมันไม่ใช่เงินดิจิตอลไอ้เงินดิจิตอลที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเงินสกุลแต่ละชาติที่เขาทำเป็นเงินดิจิตอลซึ่งเราตอนนี้ยังไม่มีครับบาทดิจิตอลยังไม่มีดอลลาร์ดิจิตอลยังอันนี้คนละเรื่องกันแต่อันนี้เป็นการทำเขียนโคดดิ้งให้ใช้สิทธิในการจะเอาไปใช้เงินเหมือนกับเขาซื้อเป็นคูปองอ่ะแต่เป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์แทนที่เราต้องถือจะเป็นบัตรไปแตะกับคนขายที่ฟู้ดคอร์ทหรือจะเป็นใบเอาไปให้แล้วมันไม่ต้องมีอย่างนั้นมันอยู่ในมือถือ อันนี้แบบเดียวกันคล้ายๆกับคูปองแต่เป็นคูปองที่อยู่ในโทรศัพท์ค่ะ คนมันไม่ใช่เงินดิจิตอลไม่ใช่นะ คนไทยมีค่าใช้จ่ายเกินตัวจนกระทั่งเป็นหนี้สินกันเยอะที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยไม่ทราบว่าทางรัฐบาลชุดใหม่เขาจะมีมาตรการมาช่วยเหลือไหมคะเรื่องอะไรล่ะครับอะไรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรล่ะครับเป็นหนี้เป็นสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นหนี้เป็นสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทำไมอ่ะเขาไม่เข้าใจคำถามกินใช้แล้วหมดไปมะอันนี้ไม่ใช่คำถามเขาคืออะไรเขาเห็นว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าโอ้โหคนไทยเป็นหนี้กันเยอะเลย อย่างนี้แล้วไงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่ามันเป็นกันเยอะไม่เขาถามอะไรเขาบอกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการช่วยเหลือไหมสำหรับคนที่เขาเป็นหนี้อ่ะก็กำลังทำอยู่ทำอะไรบ้างคะก็เห็นว่าจะเจรจาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยก็กำลังทำอยู่ทำไมคือถ้าเราไม่มีหนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอางี้แล้วกันไม่ต้องไปห่วงถ้าเราไม่มีหนี้เราไม่ต้องไปห่วงเพราะคนที่มีหนี้มันต้องแก้ปัญหาให้เราที่คนที่ไม่มีหนี้เนี่ยเราก็ได้แต่เจริญอุเบกขาดูด้วยความสงบนิ่งนะถ้าช่วยได้ก็ช่วยใช้ความเมตตากรุณาช่วยได้แต่เราเป็นเจ้าหนี้ก็ยกหนี้ให้ก็จบแล้วน่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาที่คนเป็นหนี้กันเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ภาคครัวเรือนแบบนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อยอดภูเขาสิคะผู้ประกอบการก็ขายของอาจจะได้ไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่บุญมันไม่ขนาดนั้นหรอกมันไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะคนก็ดิ้นรนอ่ะคนเป็นหนี้มันก็ดิ้นรนคือมนุษย์อ่ะทุกบีบคั้นภัยคุกคามนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งบีบคั้นภัยคุกคามต้องหาตัวหาทางออกกันเองแหละค่ะโอเคอาจารย์ช่วงนี้ทำไมหุ้น EA ทำไมถึงขึ้นนะคะโอ้ยตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วที่คุณถามนี่มันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ใช่ตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วมันอยู่กับที่แล้วค่ะไม่เกิน10บาทแต่ตอนนั้นที่ขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์อ้าวก็ราคามันผิดเพี้ยนไปนี่ผิดเพี้ยนจากอ้าวก็ดูฟันดาเมนทัลแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องจะชำระหนี้อะไรต่ออะไรเห็นเขาเจรจาขยายเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้อะไรต่ออะไรนี่แต่ยังไม่จบนะบอกก่อนยังไม่จบนะ เรื่องของมันยังคือหุ้นอย่างที่ผมเล่าหุ้นตัวนี้มันโยงกัน3ตัว3ตัวที่ว่า EA ตัวนึงบริษัทหลักทรัพย์ BYD อันนึงแล้วก็บริษัทที่ทำไอ้ Next Point อีกอันนึง3อันนี้มันโยงกันนี่เขาตลาดหลักไอ้กลต.ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาให้ชี้แจงข้อมูลเนี่ยยังกำลังรออ่านอยู่ค่ะปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของประเทศในทุกปีเลยทั้งโลกทั้งโลกครับทั้งโลกค่ะทั้งโลกครับเขาถามมาว่ารัฐบาลไม่มีโครงการอะไรที่จะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนหรอไม่มีหรอกครับโลกนี้ก็ไม่มีผมก็ยังเห็นอเมริกาก็ยังมีน้ำท่วมยุโรปก็มีน้ำท่วมเป็นปัญหาปกติแต่ว่ามันจะบริหารจัดการยังไงไม่มีใครแก้ปัญหานี่มันบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนได้เมื่อไหร่เราบ้าหวยก็เสียคุณดูอย่างคุณทุกปีคุณจำได้ไหมจำตรงไหนเนี่ยแคลิฟอร์เนียฮอตเนี่ยไฟไหม้ไฟป่าโอ้เห็นทุกปีนี่ออสเตรเลียไหม้กันยังไม่จะไหม้ไงอ่ะอาจารย์แต่ละปีมันก็หนักขึ้นไหมคะเท่าที่ดูผมไม่รู้ผมไม่ได้สนใจเลยเรื่องพวกนี้ไอ้ยานองของประเทศไทยอ่ะเฉพาะในบ้านเราไม่หนักหรอกแต่เรารู้สึกข่าวมันเยอะขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมสมัยผมเป็นเด็กๆนี่น้ำหลากหน้าฝนนี่
เป็นเรื่องปกติแล้วมันมีโคนมาโอ้โหเป็นโคนตมแบบนี้เหมือนกันโอ้สนุกกว่าไปจับปลาเลยสมัยก่อนนะทำไมอ่ะช่วงนั้นน้ำใสเนาะไม่ใสไม่ใสไม่ใสไม่สมัยก่อนเนี่ยผมเล่นน้ำอ่ะนะโอ้คลองหลังบ้านเนี่ยเมื่อก่อนนี่ค่ะบ้านอยู่ติดคลองใช่ใช่มันบ้านนู่นติดคลองเลยอาจารย์มีคนสงสัยด้วยนะว่าทำไมเวลาที่น้ำท่วมอ่ะน้ำทำไมมันสีน้ำตาลนะคะเอ้าก็มันหน้าดินนะคุณถ้าเกิดว่าทางฝั่งแม่น้ำปิงมันจะใสเพราะมันเป็นหินเยอะเป็นกรวดเออน้ำที่ลงแม่น้ำปิงเนี่ยมันเป็นกรวดหนูไม่เคยสังเกตเลยแบบถ้าน้ำที่ลงแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะเป็นโคลนส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเออเป็นสีแดงรูแม่น้ำยมด้วยเออแต่แม่น้ำวังนี่ผมไม่เคยไปดูเป็นชานมเย็นเลยเป็นโอวัลตินเลยใช่ใช่ใช่แล้วคุณไปดูดิที่นครสวรรค์เนี่ยตรงที่มันมาสบกันที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพค่ะตรงนั้นแม่น้ำคนละสีเลยทั้งฝั่งขวาเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยสีน่าแดงแดงเหมือนโคนน่ะทั้งฝั่งซ้ายแม่น้ำปิงที่มาจากกำแพงเพชรมาจากตากอ่ะใสตรงน้ำโขงก็เหมือนกันไหมอาจารย์ใช่ใช่ตรงที่มันจะมีใช่ใช่มันจะมีที่สามเหลี่ยมปากแม่สามเหลี่ยมทองคำก็มีตรงบริเวณน้ำที่ลงมาจากข้างบนอย่างที่หลวงพ่อบางอ่ะน้ำที่ลงมาจากน้ำคานอ่ะสีเป็นสีกาแฟไอ้สีเป็นสีชามาลงกับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงมันสีใสเวลาไปเล่นล่องแก่งนะน้ำเปลี่ยนสีอย่าไปเล่นนะนอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามอื่นๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อให้ฟังกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะของอาจารย์บ้างดีกว่าศิลปะที่รัสเซียกับที่ญี่ปุ่นนะคะต่างกันยังไงหรอคะโอ้ผมต้องแยกอย่างนี้นะผมไปดูเฉพาะภาพเขียนค่ะที่ญี่ปุ่นที่ผมไปพิพิธภัณฑ์4แห่งเนี่ยผมไปดูภาพเขียนของจิตรกรตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอิมเพรสชันนิสต์ที่มันอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นเขาทั้งที่ฮิโรชิมาทั้งที่โอฮาราทั้งที่อติซอนแล้วก็ที่โตเกียวฟูจิค่ะแล้วพิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกที่สวนสาธารณะอุเอโนะอันนี้เป็นจิตรกรตะวันตกถ้าเป็นจิตรกรญี่ปุ่นผมไม่ได้ดูนะส่วนที่รัสเซียเนี่ยมี2ประเภทเป็นจิตรกรตะวันตกที่สมัยราชวงศ์โรมานอฟเขาซื้อมาเก็บไว้เนี่ยเยอะแยะตะแปะเนี่ยมันเป็นจิตรกรรมตะวันตกก็มีมั้ยมีดาวินชีราฟาเอลอะไรพวกเนี้ยเรมแบรนด์ปีเตอร์พอลรูเบนแล้วก็มีอีกอันนึงคือเป็นจิตรกรรัสเซียที่เขาเขียนภาพต่างไม่ต่างก็แค่นี้แล้วเวลาที่เราสังเกตอะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ทางแถบรัสเซียนะอันนี้ของญี่ปุ่นนะก็มีป้ายครับไอ้อันนั้นใครก็รู้นะเขามีป้ายบอกว่าจิตรกรที่อาจารย์สังเกตอะความลึกตื่นมองเชิงกว้างเชิงแคบดูยังไงอะอันนี้อันนี้ผมไม่มีความไม่มีความเชี่ยวชาญแต่อาจารย์เคยเขียนไว้ในหนังสือบอกว่าเวลาที่เราอะดูภาพเขียนมากถึงในระดับหนึ่งอะค่ะการมองสวยไม่สวยเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานธรรมดาเลยอะแต่ว่ามันจะได้มิติของการมองเชิงลึกถ้าอยากทราบก็ต้องไปอ่านงานเขียนของอาจารย์เอานะคะคุณผู้ชมท่านนี้ก็สงสัยว่าอาจารย์ทำงานเยอะมากๆเลยอะ uh-huh. คือติดตามเป็นแฟนคลับของอาจารย์ตั้งแต่สมัยเงินทองต้องรู้แล้วก็จัดรายการฟังหูไว้หูอาจารย์ก็ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ทั้งของไทยของเพื่อนบ้านภาพเขียนก็ศึกษาไปเป็นกรรมาธิการอีกสนทนาธรรมกับพระผู้ใหญ่อีกเยอะมากเลยค่ะเลยอยากถามว่าการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงในการจัดสรรเวลาคะไม่มีเทคนิคหรอกคุณต้องคือผมอายุมากเนี่ยผมจะ70อยู่แล้วถ้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็บ้านะคุณไม่แต่ว่าจัดสรรเวลายังไงมาอ๋อคือก็ทำได้ทีละอย่างง่ายๆทำได้ทีละอย่างทำอะไรก็ทำได้ทีละอย่างทำทีละอย่างให้เสร็จค่ะเออมันทำหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ก็ทำเนี่ยจัดรายการอย่างเงี้ยเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดค่ะเออเรื่องอื่นช่างมันให้จบรายการก่อนแล้วค่อยไปคิดเรื่องและหลังจากจบรายการอาจารย์ทำอะไรต่อคะโอ้ก็แล้วแต่ก็ขับบ้านดีครับก็หลังจากกลับบ้านอ่ะยังต้องทำงานต่อหรือว่าไปดู Netflix และไม่แล้วก็แล้วแต่ว่าสนใจเรื่องอะไรมีอะไรค้างค่ะคือผมเป็นคนสนใจเรื่องรอบตัวหลายเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าสาระสำคัญน่ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องมีความชอบต้องมีฉันทะนี่เป็นตัวเริ่มต้นค่ะเมื่อมีฉันทะแล้วเนี่ยมันจะเกิดความอยากที่จะทำทุ่มเทมันจะมีวิริยะสองตัวเนี่ยพอแล้ว มีฉันทะกับวิริยะในทุกเรื่องอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจให้มันรู้ให้เต็มที่ก็แค่นั้นอาจารย์เขามีสมาธิด้วยในเริ่มต้นวันของอาจารย์เขาเริ่มตั้งแต่3-4 นะคะตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือแล้วก็เขียนและในสิ่งที่ตัวเองชอบในตอนตั้งแต่เอางี้ค่ะงานมี3ชนิด1
งานที่ต้องทำ 2. งานที่อยากทำ 3. งานที่ควรทำไอ้1กับ3ยากอาจารย์ไม่รู้แล้วงานก็มี3ประเภทงานปกติค่ะงานที่ดีค่ะแล้วงานที่เยี่ยมโอ้งานที่เยี่ยมหน้าตาต้องเป็นไงคะแล้วก็คนจะต้องนึกถึงเราเลยถ้าเป็นงานนี้ค่ะเป็นเลกาซี่เลยค่ะก็เรียกโมเมนต์เขาเรียกงานอนุสาวรีย์ตั้งเห็นเลยอย่างนี้อาจารย์ก็มีหลายอนุสาวรีย์ตัวตนจริงๆของอาจารย์ชอบเรื่องอะไรมากที่สุดไม่รู้ภูมิศาสตร์ไอ้นี่มันเป็นความรู้รอบตัวค่ะผมยังมีอีกเรื่องที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรคะเป็นนักดาราศาสตร์แต่คิดว่าจะหาเวลาผมกำลังจะเริ่มซื้อกล้องดูดาวเนี่ยแต่ผมกำลังจริงๆผมชอบผมชอบเรื่องอวกาศผมชอบเรื่องนิยายอวกาศเลยผมชอบแต่ผมยังไม่มีเวลาเพราะมันต้องลงทุนไอ้กล้องดูดาวดีๆมันแพงนะตวงเป็นแสนนะผู้เชี่ยวชาญติดต่อมาที่อาจารย์วีระได้นะคะอาจารย์งั้นถามเชื่อมโยงเรื่องของว่าจะเกิดสงครามไหมสงครามอะไรเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เลบานอนน่ะสงครามในเลบานอนไม่มีหรอกคือคำถามเต็มๆของเขาบอกว่าโอกาสจะเกิดสงครามโลกมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเห็นที่เลบานอนไม่เลบานอนเพียงแค่เป็นจุดเล็กๆผิวๆถ้ามันจะลบกันจริงๆมาลบแถวนี้จุดปะทะมันอยู่แถวบ้านเรานี่แหละค่ะจุดปะทะแถวบ้านเราใช่โซนไหนคะนี่แหละเกาะไต้หวันนี่แหละตัวโซนแถวนี้แหละญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือรัสเซียจีนฟิลิปปินส์เนี่ยแถวเนี้ยไต้หวันเนี่ยแถวมันอบอวนมาตั้งนานแล้วก็มันเมื่อไหร่มันระเบิดก็เมื่อนั้นแหละใกล้หรือยังรุ่นคุณอาจจะทันแต่รุ่นผมคงไม่ทันนะผมน่าจะตายก่อนงั้นมุนชิงก่อนเลยถ้างั้น อาจารย์ถามอันนี้นิดนึงซื้อกองทุนเอาไว้กองทุน1แล้วกันไม่บอกชื่อนะคะตอนนี้เขาติดลบไป 37% ควรจะถือต่อหรือว่าสับเปลี่ยนดีคะคือสับเปลี่ยนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะค่ะสับเปลี่ยนไปถ้าเกิดไปลงผิดมันก็ลงอีกอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสู้จนถึงดีกาไปเถอะโอ้โหดีกาของอาจารย์นี่อีเปอร์เซ็นต์ล่ะก็แล้วแต่ว่าเราลงทุนเยอะลงทุนน้อยแล้วมันเป็นกองทุนประเภทไหนก็ไม่ได้บอกนี่ค่ะเป็นกองทุนแบบไหนแล้วมันมีอนาคตไหมหรือให้ดีกว่านั้นแปลพอร์ตมานั่งดูค่ะในนั้นมันถือหุ้นอะไรมันถืออะไรองค์ประกอบมันเป็นอะไรมันมีอนาคตไหมเนาะค่าเงินบาทที่เหมาะสมควรอยู่ที่กี่บาทต่อดอลลาร์สหรัฐคะไม่มีหรอกไม่มีใครตอบได้ค่ะตลาดเป็นคนกำหนดแรงซื้อแรงขายเป็นตัวกำหนดค่ะความต้องการดอลลาร์มากดอลลาร์ก็แพงความต้องการดอลลาร์น้อยดอลลาร์ก็ถูกค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลต่อชาวบ้านทั่วไปยังไงอะคะฟังน้อย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 ไม่เกี่ยวกับเราเอางี้ก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับเราเอาไม่เกี่ยวทางตรงเกี่ยวทางอ้อมไหมคะอ้อมมันอ้อมมากอ้อมแบบอ้อมแบบมองไม่เห็นเลยไม่ต้องไปสนใจทำมาหากินไปเถอะค่ะนะทำมาหากินไปปกตินี่แหละไม่ต้องไปยุ่งกับดอกเบี้ยนโยบายนโยบายแล้วหรอกค่ะอาจารย์หวยเกษียณคนที่มีประกันสังคมมีสิทธิ์ซื้อไหมคะเขาอยากให้เลยเขาอยากเลยเขาอยากเลยเขาอยากเลยเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาเลยค่ะอาจารย์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะเกิดไหมเกิดรัฐบาลออกแรงจะตายตัวพระราชบัญญัติธุรกิจบันเทิงครบวงจรเนี่ยเสร็จแล้วนะค่ะจะเข้าสภาอยู่แล้วนะทำเฮียริ่งแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นมันเอาแน่เอาแน่นอนเอาแน่มันเอาแน่มันเอาแน่ปีหน้าเห็นไหมก็ต้องดูว่าตัวกฎหมายออกมาเมื่อไหร่ค่ะตัวกฎหมายมันก็เรื่องของใบอนุญาตเรื่องของคนมาลงทุนดูท่าทางคงจะต้องมีแหละค่ะส่วนดีไม่ดีได้ผลไม่ได้ผลอันนี้อีกเรื่องนึงนะต้องแยกกันและเรื่องก็เหมือนกันเนี่ยไอ้เวอร์ชวลแบงค์เนี่ยธนาคารไม่มีสาขาอันนี้แบงค์ชาติเขาตั้งหลักมาตั้ง2ปีแล้วเพิ่งจะเปิดรับปิดรับ19กันยายนมันก็มันอันนี้เกิดแน่เดี๋ยวรอดูเขาแถลงแล้วกันแล้วนี่เกิดแน่หรือเปล่าพูดมาตั้งนานแล้วค่าแรงขั้นต่ำ400บาทค่ะจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในปีก็เห็นมันประชุมกันนี่มันนายจ้างเขาเบี้ยวอีกแล้วว่ะอาจารย์บอร์ดค่าจ้างใช่ไหมคะมันต้องไตรภาคีนายจ้างฝ่ายราชการแล้วก็ลูกจ้างก็มาไม่ครบกันยังประชุมไม่ได้เห็นนัดอีกที24กันยายนก็ยังไม่ถึงวันที่1ตุลาแล้วจะทันไหมอ่ะ1ตุลาเมื่อไหร่มันประกาศก็ทันค่ะอาจารย์จะไปจัดรายการเพลงทางวิทยุไหมคะตามที่เคยขอทางสถานีเอาไว้อยากติดตามเขาอนุญาตแล้ว
ก็อนุญาตแล้วเป็นคลื่นอะไรจำไม่ได้แล้วค่ะ95.5 FM นึงไงในของแล้วเราไม่ไปเหรอคะไม่มันไม่มีเวลาแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วผมขอเขาจัดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงไงผมเขามาบอกแล้วว่ามาเลยมาเลยเขาอยากได้ผมบอกโอ้ไม่ไหวว่าตอนนี้ไปไม่ไหวถ้าไปไม่ไหวก็เปิดทางไลฟ์แล้วกันนะคะเผื่อผลการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกอาจารย์สื่อถึงกระแสที่มันเปลี่ยนไปมันโดนลุมกินโต๊ะยังไงเอออ้าวก็พรรคอื่นเขาไม่ลงสมัครเขาส่งพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวมันไม่เหมือนกับเดิมเนี่ยมันเป็นเดิมเนี่ยเขาจะพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเยอะนะแต่ว่าก็แพ้เลือกตั้งแหละแต่เขาเอาเป็นเพื่อไทยมาลงก็เท่ากับว่าลุมสกรรมแต่นี่มันเป็นเลือกตั้งเฉพาะจุดแต่ถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งประเทศไม่มีใครช่วยใครพรรคก็ต้องส่งตัวของเองไปแข่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยพรรคตรงนี้กูแพ้กูเปิดทางให้มึงไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องตีเรื่องของบริบทด้วยเพราะว่ามันแต่ว่ามันมีผลนะทำให้พรรคประชาชนก็แผ่วคุณแพ้เลือกตั้งอบจ3ที่2ที่แล้วคุณแพ้เลือกตั้งเขตซึ่งมันน่าจะชนะที่พิษณุโลกอันนี้ก็ต้องดูต่อแล้วว่ายังไงต่อแล้วก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าการเปลี่ยนผ่านเมื่อตอนยุคพรรคก้าวไกลกว่าพรรคประชาชนมันจะตั้งหลักตั้งลำอ่ะค่ะต้องใช้เวลาแต่เราตั้งหลักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปสวัสดีนะคะลากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ